ทำความเคารพกราบสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รหัสลับนักวิทยาศาสตร์น้อย yeah. นักวิทยาศาสตร์น้อย yeah. เยี่ยมเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะนะคะเอาล่ะวันนี้เรากลับมาเรียนรู้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราจะเรียนกันเราจะพบกันวันนี้ก็คือวันอังคารแล้วก็จะพบกันอีกครั้งในวันศุกร์นะคะเป็นครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นะคะแล้วก็จะทำการสอบปลายภาคเรียนกันนะคะแต่ก่อนจะถึงการสอบนั้นนักเรียนในระดับชั้นป.3ทั่วประเทศยกเว้นโรงเรียนที่อยู่สังกัดสช.หรือเอกชนนะคะโรงเรียนสังกัดเอกชนนั้นจะไม่ได้สอบข้อสอบ National Test หรือ NT นะคะส่วนโรงเรียนปลายทางนั้นสอบทุกโรงเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนสังกัดสพฐนะคะก็ขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบเพราะว่าเราจะทำการสอบในวันที่26มีนาคมกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันอะไรคะวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆนั้นโชคดีในการสอบทุกคนนะคะแล้วก็ทำคะแนนให้ได้เยอะๆค่ะนะคะตั้งใจทำข้อสอบอ่านทบทวนแล้วก็ฟังที่คุณครูอธิบายหรือติวอย่างเข้มข้นทุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ขอให้โชคดีทุกๆโรงเรียนค่ะนะคะเอาล่ะวันนี้เราพูดถึงปลายทางมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้มามอบรางวัลในระดับชั้นป.4กันในห้องออกอากาศในระดับชั้นป.3ก็มีโรงเรียนปลายทางโทรแจ้งเข้ามาถามว่าแล้วของระดับชั้นป.3ล่ะคะได้รับรางวัลกันหรือยังนะคะได้รับรางวัลกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพพร้อมๆกันนะคะไม่ได้มารับที่โรงเรียนแต่รับที่โรงเรียนของนักเรียนค่ะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่1ก็คือโรงเรียนวัดไผ่ล้อมโสพลวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณครูธีระบอกว่ามอบให้กับเด็กๆแล้วก็คือเด็กหญิงวาทินีนะคะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาทและเด็กหญิงวิลาวันนะคะได้รับทุนการศึกษา500บาทนะคะเราลองไปดูภาพกันนี่นะคะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนวัดไผ่ล้อมโสพลวิทยานะคะรางวัลชนะเลิศอันดับที่1และอันดับที่2นะคะก็ชื่นมื่นกันเลยทีเดียวนะคะก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วเกียรติบัตรได้เมื่อไหร่คะเกียรติบัตรจะส่งให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังส่งไปรษณีย์ไปแล้วกำลังเดินทางรอรับได้เลยนะคะทั่วทุกโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนอะไรอีกคะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่3โรงเรียนบ้านนาชะอังบอกว่ายังไม่ได้รับเกียรติบัตรก็เลยยังไม่ได้มอบค่ะนะคะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายรูปมาให้นะคะเดี๋ยวเราก็รอรูปจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังจังหวัดชุมพรก่อนนะคะต่อไปรางวัลที่4ค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับที่4โรงเรียนวัดผาสุกาวาสจังหวัดสงขลานะคะก็ให้ท่านผู้อำนวยการทำการมอบเงินทุนการศึกษา500บาทนะคะหน้าเสาธงนะคะคุณครูก็น่ารักมากนะคะถ่ายแล้วก็ส่งรูปมาให้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนวัดผาสุกาวาสจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายค่ะโรงเรียนนี้ตามหานานมากก็คือโรงเรียนวัดศรีสุธารามจังหวัดสมุทรสาครนะคะพอได้ยินการประกาศออกอากาศไปตอนนี้ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็ทำการมอบให้กับเด็กชายรอดไทยรอดโทนะคะไม่มีนามสกุลเพราะว่าเป็นเด็กต่างด้าวนะคะไม่มีนามสกุลแต่ว่าเขาเป็นไงคะวาดรูปได้สวยเลยทีเดียวจากโรงเรียนวัดศรีสุธารามนะคะนี่ก็ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมอบให้กับเด็กนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนวัดศรีสุธารามด้วยค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นรางวัลที่1ที่2ที่4และก็รางวัลที่5นะคะขาดอยู่ก็คือ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังจังหวัดชุมพรนะคะกำลังรอเกียรติบัตรแล้วก็จะมอบกันทีเดียวเดี๋ยวส่งรูปมาเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่เราจัดขึ้นนะคะโดยรับความสนับสนุนจากอีแกดนะคะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะพวกเราก็ยังมาเรียนรู้กันต่อนะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้นั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วเรียนอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวลองไปทบทวนจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะคราวที่แล้วเด็กๆได้ทำการทดลองใช่ไหมคะรู้อะไรไปบ้างรู้ว่าวัตถุตกลงสู่พื้นโลกเสมอเนื่องจากมีแรงที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุนั่นเองนะคะกระทำต่อวัตถุแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นทำให้วัตถุมีน้ำหนักใช่ไหมคะมีน้ำหนักนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราใช้อะไรมาชั่งมาวัดขนาดของแรงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วัดเราเรียกว่าตอบดังๆเลยค่ะว่าตาชั่งสปริงมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะแต่เราสับสนกันระหว่างมวลซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นนิวตันขออธิบายขยายความคำว่ามวลก่อนหรือ mass นั่นเองมวล นั้นเป็นปริมาณเนื้อของวัตถุนะคะที่มีค่าคงตัวไม่ว่าจะอยู่ณตำแหน่งใดก็มีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะปริมาณเนื้อของวัตถุเวลาที่นักเรียนมาชั่งน้ำหนักเนี่ยคุณครูต้องบอกว่านักเรียนมาชั่งมวลกันเร็วๆนะคะมาชั่งมวลแต่เราไม่ชินกับคำว่ามวลเพราะเราไม่เข้าใจว่ามวลคืออะไรมวล นั้นคือปริมาณเนื้อของวัตถุที่มีค่าคงตัวมีหน่วยเป็นกิโลกรัมอ้าวมาวัดมวลกันค่ะต่อไปนี้คุณครูต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆมาวัดมวลกันค่ะนะคะมาวัดมวลกันค่ะมีขนาดเป็นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเราส่วนใหญ่ก็จะใช้ตาช่างสองแขนก็ได้ใช่ไหมคะหรือตาช่างสปริงก็ได้นะคะที่เราใช้ขายของนะคะทีนี้น้ำหนักล่ะขยายความคำว่าน้ำหนักก่อนน้ำหนักคือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะนี่คือความหมายของคำว่าน้ำหนักเพราะฉะนั้นน้ำหนักหมายถึงแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองจะใช้อะไรล่ะก็ใช้นี้ค่ะตาช่างสปริงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั่นเองนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคราวนี้อธิบายเพิ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวขออภัยนะคะขอตัดไปที่นักเรียนก่อนนะคะทีนี้อธิบายเพิ่มเติมถึงน้ำหนักกันก่อนนะคะนี่มาแล้วนะคะการชั่งน้ำหนักค่ะเขาบอกว่าเราสามารถทราบมวลได้โดยการชั่งน้ำหนักของวัตถุจากเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะก็ที่เราวัดมวลกันนี่แหละทุกเดือนใช่ไหมคะเราทราบมวลของวัตถุโดยชั่งด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะแล้วเราก็ทราบอีกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อยนะคะจะมีน้ำหนักน้อยมวลมีหน่วยเป็นอะไรมวลมีหน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมเปรียบเทียบกันลองดูธนกรออกมาค่ะแล้วก็สุภกรออกมาค่ะณัฐกรกับสุภกรเดี๋ยวถามนิดหนึ่งนะคะณัฐกรแล้วก็สุภกรนะคะณัฐกรและสุภกรณัฐกรคะยืนข้างหน้านี่เลยค่ะมีน้ำหนักมีมวลเท่าไหร่คะกี่กิโลกรัมคะเนี่ยเราติดคำว่าน้ำหนักใช่ไหมมีมวลกี่กิโลกรัมคะม
ไม่รู้นะคะอ่ะสุภกรคะมีมวลกี่กิโลกรัมคะ50ครับ50กิโลกรัมอ่ะนัทกรออกมาตรงนี้ตกลงจำได้หรือยังว่าตัวเองหนักเท่าไหร่เท่าไหร่คะ24ยืนอย่าบิดอย่าบิด24กิโลกรัมถามว่า2คนนี้ใครมีมวลมากสุภกรมีมวลถึง50กิโลกรัมนัทใครมีมวลน้อยนัทกรมีมวลแค่24กิโลกรัมนะคะแต่โลกของเราก็ดึงดูดเท่ากับวัตถุใช่ไหมคะดึงดูดเท่ากับวัตถุนะคะมีมวลมากก็ดึงดูดมีแรงดึงดูดโลกเป็นไงมากมีมวลน้อยก็มีแรงดึงดูดของโลกน้อยนะคะอ้าวขอเสียงปรบมือให้สองคนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่สไลด์กันวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อยส่วนวัตถุที่มีมวลมากก็จะมีน้ำหนักน้ำหนักมากอย่าลืมมวลมีน้ำหนักมวลนั้นเราชั่งเป็นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่มวลน้อยมีน้ำหนักน้อยมวลมากมีน้ำหนักมากนั่นเองนะคะมวลมากมีน้ำหนักมากนั่นเองวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองกันแต่ก่อนที่จะทำการทดลองนั้นนะคะเราใครอยากฟังนิทานบ้างขอเสียงปรบมือให้กับพี่ด่องด้วย